ตุลากูเลนค่ะผู้นำคนสำคัญของตุรกีที่ตอนนี้ลี้ภัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานั้นก็ออกมาปฏิเสธว่าตัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารทูตรัสเซียนะคะไปติดตามพร้อมทั้งข่าวต่างประเทศอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะสำนักข่าวยูโรนิวส์รายงานหลังประธานาธิบดีเทยิปเอโดวานผู้นำตุรกีออกมากล่าวหานายเฟตุลากูเลนผู้นำศาสนาคนสำคัญของตุรกีซึ่งลี้ภัยการเมืองในสหรัฐว่าอยู่เบื้องหลังการสังหารนายอังเดรย์คาลอฟทูตรัสเซียประจำตุรกีพร้อมระบุว่านายเมลูฟเมิร์ดอลินทัสมือปืนที่เป็นตำรวจหน่วยปราบจราจรตุรกีเป็นสมาชิกของขบวนการเฟตุล่าซึ่งเป็นองค์กรด้านการก่อการร้ายนั้นนายเฟตุล่ากูเลนได้ออกคลิปวิดีโอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดของผู้นำตุรกีและได้ประณามการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุร้ายครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการที่ทางการรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของผู้นำตุรกีโดยมีความเห็นว่ายังไม่ควรด่วนสรุปในเรื่องที่เกิดขึ้นบอกให้เห็นถึงความไม่น่าเป็นไปได้ตามที่รัฐบาลตุรกีได้กล่าวหานายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องให้สหรัฐเสริมแสนยานุภาพและขยายขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ทรัมป์ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในเดือนหน้ากล่าวว่าสหรัฐต้องดำเนินมาตรการดังกล่าวจนกว่าจะถึงเวลาที่โลกคิดได้เรื่องนิวเคลียร์ด้านโฆษกของทรัมป์ออกมากล่าวในเวลาต่อมาว่าเขาอ้างถึงความจำเป็นในการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของทรัมป์มีขึ้นไม่นานหลังจากในวันเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาวุธนิวเคลียร์ของกองทัพให้สามารถทำลายระบบต่อต้านทางอากาศของศัตรูทุกประเภทปัจจุบันนี้คาดการว่าสหรัฐมีอาวุธนิวเคลียร์ 7,100 ลูกและรัสเซีย 7,300 ลูกส่วนข้อเรียกร้องของทรัมป์เป็นการโพสต์ผ่าน Twitter ซึ่งไม่ได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้และไม่มีความชัดเจนด้วยว่าแท้จริงแล้วเขาหมายความว่าอย่างไร